ในตอนเป็นเด็กหรือทุกครั้งที่รู้สึกไร้ค่ารู้สึกเหงาผมจะเงยหน้าขึ้นมองดาวผมสงสัยถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านบนนั้นแต่ดูเหมือนว่าผมจะเฝ้ามองผิดมาโดยตลอดสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมายังโลกเหมือนคนธรรมดาที่เดินมาบนชายหาดริมทะเลผ่านช่องว่างมิติระหว่าง2โลกมอนสเตอร์เผ่าพันธุ์ฮุกดอลจากโลกอันไกลโพ้นโลกแห่งโรบอทที่สร้างสรรค์เหล่ามอนสเตอร์พวกนี้ขึ้นมาสิ่งเดียวที่พวกมันทำได้นั้นก็คือการทำลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในวันนั้นผมเป็นเพียงเอเจนต์ปลดเกษียณคนหนึ่งที่มาเที่ยววันหยุดพักร้อนอาบแดดริมทะเลเหมือนกับคนอื่นๆแต่วันนั้นมันได้เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลประตูมิติที่เกิดขึ้นปลดปล่อยเหล่ามอนสเตอร์ฮุกดอลมากมายหลั่งไหลมาริมชายหาดจากวันหยุดที่แสนธรรมดาได้กลายเป็นการต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิตรอดจากวันนั้นผมได้เข้าใจว่าตัวผมเองคนเดียวไม่สามารถรับมือเหล่าฮุกดอลได้แบบนี้อ้ายแบบไม่ดีแล้วผมต้องหาคนช่วยหลังจากนั้น1อาทิตย์นับแพปซิตี้ที่โรงหนังอควาเมเจอร์กลุ่มเด็กวัยรุ่นธรรมดา4คนที่กำลังพูดคุยกันหลังจากดูหนังเสร็จเราจะไปทำอะไรกันต่อดีนั่นสิดูหนังเสร็จแล้วยังเหลือเวลาตั้งเยอะเลยกว่าจะมืดไปสวนสัตว์เรื่อยๆนี้ใหม่แล้วเราได้ยินว่ามีสัตว์หลากหลายเยอะเลยไปสิไหนๆก็มาเที่ยวกันทั้งทีโอเคและกำลังจะไปเที่ยวต่อที่สวนสัตว์ระหว่างทางได้เดินสวนกับผมแต่ด้วยสัญชาตญาณหรือพรหมลิขิตทำให้ผมต้องเดินตามเด็กพวกนั้นไปจนเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นด้วยความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เสือหลุดออกมาจากกรงด้วยความสุดร้ายของเสือตัวนั้นมันกระโจนออกไปโดยไม่สนสิ่งใดในสายตาของมันมุ่งตรงไปที่เด็กทารกตรงหน้าในขณะที่ทุกคนทำอะไรไม่ถูกนั้นโปรดก็วิ่งออกไปทุกคนพอเราให้สัญญาณช่วยตะโกนเสียงดังๆนะเรามีแผนได้เลยได้เลยพอนะ1 2 3หลังจากที่ทุกคนตะโกนเสือก็ตกใจและปล่อยตะกร้าเด็กทารกเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เอเจนต์แม็กตัดสินใจเลือกโปรดมาเป็นคู่หูในการช่วยโลกจากเหล่ามอนสเตอร์ที่จะบุกมาโปรดมาช่วยโลกเราได้ไหมเราสองคนคู่หูกันช่วยโลกได้แน่นอนได้สิโลกใบนี้ก็เป็นของเราด้วยจากวันนั้นทั้งสองคนต่างฝึกฝนตัวเองให้พร้อมกับการบุกครั้งต่อไปของเหล่าฮุกดอลทั้งสองคนจะต้องกลายเป็นคู่หูที่มีความสามัคคีและเข้าขากันพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงวันได้ผ่านกลายเป็นเดือนและเดือนได้ผ่านกลายเป็นปีและวันนั้นวันที่ประตูมิติจากโรบอทได้เปิดขึ้นอีกครั้งและในครั้งนี้เหล่าฮุกดอลกีทาทับเข้ามามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและที่ยืนบัญชาการเหล่าฮุกดอลอยู่นั้นคือฮุกคิงราชาของเหล่าฮุกดอลโลกเป็นช่างสวยงามแต่ข้าจะเอามาเป็นของข้าทั้งสองคนไม่ลังเลและรีบหยิบอาวุธเข้าไปหากรั้นให้ช่วยพาพวกเขาฝ่าฝูงฮุกดอลเข้าไปต่อกรกับฮุกคิงกันช่วยพาเราไปทีเราต้องไปช่วยโลกได้สิก่อนแน่ๆเนี่ยในที่นี้เดี๋ยวพี่ข้างในแล้วขอบคุณมากครับทั้งสองคนต่อกรกับเหล่าฮุกดอลที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่เสียดายชีวิตแต่ด้วยจำนวนที่มันต่างกันเกินไปทั้งสองคนเริ่มหมดแรงลงแต่ทันใดนั้นบัวยูมิคอกคุงและกันก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนทั้งสองคนไม่ได้ยินเช่นนั้นก็มีกำลังใจแล้วบุกไปเผชิญหน้ากับฮุกคิงในทันทีกลับไม่ได้แล้วแล้วอย่ามาสิคิดว่ามนุษย์ธรรมดาสองคนจะสู้เขาได้หรือฉันกำลังเยอะมากเลยนะเราไม่ได้มาแค่สองคนเพราะเพื่อนของข้ากำลังต่อสู้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่แพ้ทั้งสองคนจับอาวุธแน่นและสู้กับฮุกคิงอย่างดุเดือดจนในที่สุดก็สามารถปรับฮุกคิงลงได้
พวกมนุษย์ทำไมกันเราอาจจะเป็นแค่มนุษย์แต่เราไม่ได้แต่เรามีเพื่อนที่จะไม่มีทางทิ้งเราได้ใช่เพราะเพื่อนเราพร้อมที่จะช่วยเราเสมอฮุกคิงก็ได้ตายไปและโลกก็ค่อยๆกลับฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง